สวัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดสดออกจากถนนสายหนองบัวลำพูนนท์สังวันนี้ตรงกับวันที่10วันพฤหัสที่10พฤศจิกายน2565เวลาประมาณ10นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมกับคณะของธนเทพธิปัญญาทีมงานหากินใต้น้ำกำลังสิพากันไปล่าปลาชะโดเนื่องจากว่าเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะปลาชะโดเนี่ยสิเริ่มออกมาหากินถือว่าเป็นฤดูการแรกของเขื่อนอุบลรัตน์ในการล่าปลาชะโดคือปลาชะโดเนี่ยมันเป็นตั้งที่ว่าตั้งแต่หมู่ว่าเนี่ยมันเป็นเอเลียนสปีชีส์มันเป็นปลาที่ทำลายระบบนิวเวศนะเนื่องจากว่าปลาชนิดมันเป็นปลากินเนื้อเมื่อมันเป็นปลากินเนื้อแล้วมันกินทุกอย่างที่เป็นเนื้ออยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นปลาอื่นๆก็เลยต้องมาพ่อยอาทิประชากรน้อยลงเพราะปลาชะโดเป็นปลากินจุเด้ว่ามันกินธรรมดานี่ผมก็ล่างพาทีมงานอยู่ข้างหลังผมนี่รถ4คันทั้งหมด4คันบรรทุกเรือมา2คันแล้วก็กำลังสิไปอยู่ที่บริเวณสันเขื่อนดินอำเภอนนสังใกล้ถึงจุดหมายแล้วอีกประมาณจะกิโลนึงนี่แหละครับโดยประมาณสิไปบริเวณสันเขื่อนดินเนื่องจากว่าตรงนี้เขาเอิ้นว่าหมายตรงนี้ก็นั่นหมายความว่าตรงบริเวณสันเขื่อนดินเนี่ยตรงมันเป็นร่องน้ำของลำน้ำลำน้ำส้มและกับลำน้ำพะเนียงที่ไหลลงมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีปลาไม่ยาลาบยักษ์ไม่ยาลาบยักษ์เนี่ยมันจะขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยจากบริเวณจุดนี้ไปอ่ะครับแต่นี่บิ๊กแบ็กหรือกระสอบทรายเนี่ยได้ขนเอาไปเก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้วมาถึงแล้วนี่แหละครับบริเวณนี้ผมสิให้เบิ่งอยู่ตรงข้างหน้านี่ที่เป็นที่ผมจอดเมื่อนั้นน่ะปลามันขึ้นน่ะขึ้นมักง่ายเลยเนี่ยอยู่นี่อยู่ซ้ายมือของผมนี่แหละภาพไปบึงนี่เป็นรถทั้งหมด4คันครับบรรทุกเรือเดี๋ยวต้องถามหัวหน้าทีมก่อนถามหัวหน้าทีมก่อนให้ถอดสดครับผมไอ้ตรงนี้จะเป็นที่เจอที่เมื่อนั้นเมื่อวานซื้อนี่จอดท้ายภาพปลามันบ่อนอยู่ตรงนี้หลายแต่ว่าตรงนี้มันยังมาถึงร่องน้ำมันอยู่พุ่นพุ่นร่องน้ำเขาจะไปมองร่องน้ำบ่ไปร่องน้ำแบบนี้น้ำมันคุ้นครับสีน้ำแบบนี้เออต้องไปแต่ไปมองร่องน้ำเนาะแล้วจะให้บางเรื่องกันขั้นสุดท้ายนะครับอีกขั้นหนึ่งขั้นสุดท้ายคือไปตรงร่องน้ำเอาไปนาเคลื่อนเลยบ่ครับคือไปนาเคลื่อนเลยครับบ่ได้ล่างจักเคียพอเอ้ยถึงวันนี้เราสิได้ล่างอยู่รถก็ได้6เดือนแล้วว่าท่านได้ล่าง6เดือนหรือ8เดือนบ่พออึ
อ้าวคุณย่ายบัวหลวงตัวเนี้ยวายมันผู้ใดกำลังสิไปลากปลาชโดพอเลยไปหาที่ลากปลาชโดกันผักบุ้งนี่เนี่ยนี่แหละชอบเนี่ยมันหลักสะบ้อผักบุ้งผักบุ้งอันนี้ไหมมันเป็นตลักดีใช่ไหมโอ้ยมาเอารถแล้วเนาะนี่ขี่รถมาเอาเลยนี่ว่าได้ลักง่ายหรอผักบุ้งแบบนี้เอาไปปล่อยอยู่ในน้องสาแม่มันนี่บัวแบ่เขาเอิ้นบัวแบ่นี่พูดนะบัวแบ่อยู่ข้างฟ้ามือมันหลายแท้บัวแบ่ไหมมันอยากได้แท้บัวแบ่ไหมว่าผักบุ้งดอกผักบุ้งตัวนี้มีละอันอยากได้เนี่ยนะดอกผักบุ้งงามๆสิละเอาไปเฮ็ดจนน้องสาขึ้นที่ดีว่ะมาเอาแจ็คมือเขาเว้ยยังใส่เบ็ดเป็นบรรยากาศอยู่บนสันเขื่อนดินท้ายเขื่อนอุบลรัตน์อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่28องศาบ่ฮ้อนเกินไปกำลังดีครับกำลังดีบ่แน่ใจว่ามันหน้ามันสิใสบ่นั่นแหละปลายูค่าพอเลยนั่นนั่นล่ะปลายูค่าพูดนะข้าเจ้าว่าปลาไอ้พวกปลาเองอ่ะที่มันอยู่ปลาอยู่ข้าปลานิ่มปลายี่สกอยู่ปลาอยู่ข้าหลายโอ้ยสิได้นั่งเรือออกไปพื้นแล้วมือนี่เอาเรือมาน้ำสองลำพุ่นเนาะผู้ใดสิมาเบิ่งการล่าปลาชโดอยู่บริเวณข้างสวนสุขภาพอำเภอโนนสังมาเบิ่งได้นะครับเด้อผู้ใดอยู่แถวโนนสังมาเลยอยากมาเบิ่งการล่าปลาชโดสิโดสิเดมาขนอ้อยเงี้ยนี่แล้วขึ้นรถไปน้ำอ่ะแต่ว่าสิให้ล่วงน้ำบ่ล่วงน้ำมูเด้อพ่อเอ้ยมันหนาวเด้อถ้าเจ้านั่งกินเข่าแม่บ้างดูยั่วแพ้นั่งกินเข่าเสยแม่แต่มีความสุขให้เนาะนั่งบ่ฮ้อนแดดบ่หึนอนตากแดดเสยมาหอดแล้วซาร่าเฮ็ดสมตอนโอ้ยมันหลายพดเฮ็ดว่าเป็นในสมปลาก็ได้คุณถ่ายอยู่นี่แหละถ้าโดนบ่สวัสดีครับถ้าโดนบ่ครับแม่ประมาณ10นาทีนี่อ๋อน้ำที่คุณบ่คุณแน่น้ำนี่เฮามาตักปลาหมอสีอยู่นี่ไปปล่อยในสาเฮานี่ปลาเสือตอปลาเสือตอหลายบ่อุ้ยเพียนี่มั้ยนี่น่ะมื้อแรงมื้อแรงเอาอาหารมาวานนอนเพียป๊าดปลาเสือตัวไหมพับ
เสือต่อมันลายแท้แมนฮะแมนจุกมันจะต่อเฮาเฮ็ดไหนสิได้มันบัดนี้เอาสะดุ้งมาได้บ่ฮะเอาสะดุ้งมาเอานี่เด้เฮาก็เอาสะดุ้งมายกเอารถแล้วเนาะบ่อยู่เอาคือว่ามันฉลาดไอ้หน้ามันโดดออกเด้บ้าเข้าไปปล่อยมันเป็นตะดีแท้นี่มั้ยเนาะเอาเรือลงว่าปลาทั้งเก่าก็ได้เอาเรือลงไงแม่นว่าน้ําคุณมันมีเรือเอาอ๋อขี่เรือเราเอาแม่นน้ําคุณเอาลงนี่ได้บ่นี่บันไดนี่บันไดติดโอ้โหมันหนักเอาเรือหนักติไปทางไหนบัดนี้โอ้ไปเอาลงใส่เอาลงใส่ของตั้งท่านเกียรติแม่ของป้าไม่ได้ของข้าเรืออยู่อยู่เมืองไหนไปที่ย่านไอ้ชาวีกับป้าไปน่าจะมีสิไปแมงเล่าเออแมงเล่าของเขาน่ะแมงเล่าอยู่บ้านแกโอ้ก็จังว่าอยู่บ่เห็นแม่อยู่บ่ว่าเดี๋ยวพี่ซอยมันเป็นยังไงเด้อพี่ยิงตากับพี่พูดดีแกเลยบอกว่าฉันมันได้จะไปทางอีกหน้าเคียร์มันก็ได้แกมีเรื่องไอ้มองที่ร่างการเต้นนั้นมันอยู่เรืออยู่อ๋อมองกลางเต้นไปเดี๋ยวพาไปแกมีเรืออยู่2ลําของซอมบี้อ๋ออ๋อเอาเรือจะของพ่ออยู่ครับบ่คันไปมองกลางเต้นเดี๋ยวจะพาไปมองเลนรอบกองไฟนะครับโอเคไปมันมีก้อนฮอดนะฮะก้อนฮอดมันมีทางลงไปอยู่ที่ไปทางลงนะไฟปลาไฟปลาไฟแบนแม่งครับเป็นอะไรมาเลยกาแฟมันมีร้านอาหารมีกาแฟกาแฟไฟปลาเรือลงนั่นแหละอ๋อเอามองหันก็ได้หรือว่าสิเอาเข้าไปลงในอุทยานลงลือเข้าไปเลยก็ได้คันอุทยานมันมีมันเป็นมองกลางเต้นมันเป็นร้านธรรมดานี่เด้ตอนเรามันมีแบบลงเรือลงไปได้บ่แล้วมันเป็นพื้นดินครับน้ําต่อกันจริงๆเลยนั่นแหละได้ครับเป็นไปได้เลยอุทยานมันต้องมีค่าใช้จ่ายครับบ่มีมีต้องเสียค่าใช้จ่ายเด้บ่ได้เสียให้เข้าไปเยอะไปต่อพาคณะไปพุ่นละอยู่ในอุทยานเลยต่อตามข้าพเจ้ามาโลดไปไกลเติมอยู่ดินี่ก็เรื่องที่ไปหาไม้หรือไปหาหม่องลุ่งไปยังเขื่อนอุบลรัตน์ไปท้ายเขื่อนหมดแล้ววะโอ้ยน้ำหลายคักจังวะไปก็เป็นอีกวิถีหนึ่งมันเป็นมันเป็นมัน
เป็นมันเป็นการกีฬาอย่างนึงอ่ะแต่ว่ามันได้ซอยระบบนิเวศเอาขี้ขึ้นมาอย่างสิแซงแซวหางบวงมาแล้วเด้อนกแซงแซวห้องมวนได้นกแซงแซวผมกำลังพาคณะไปล่าปลาชะโดต้องไปหาหม่องที่มันโอ้ยเครื่องมันก็ห่อนเถอะล่ะโอ้ยเครื่องมันห่อนแล้วพอเด้อเครื่องมันห่อนเดี๋ยวจะได้เครื่องมันสิเย็นเนาะเอาน้ำแข็งใส่บ้างเสียงที่นี่ยังเป็นเสียงพัดลมแอร์นะเพราะว่าเครื่องมันห่อนแห้งเครื่องห่อนเลยมันก็สิดับโดยอัตโนมัติเครื่องอยากห่อนเล็กน้อยกำลังปรับอุณหภูมิของเครื่องอยู่ครับเครื่องห่อนแห้งยันเขาตัดไปนะเสียผ้าเบิ้งไทยเคลื่อนได้ป่ะนี่ไทยเคลื่อนได้นี กำลังพาคณะไปบึงสถานที่ที่สี่เอาเรือล่องเพื่อที่ไปล่าปลาชะโดครับตอนนี้ผมอยู่บ้านศกจานบ้านศกจานนี่เป็นหางค่ายเคลื่อนครับเป็นหางค่ายเคลื่อนที่น้ำท่วมตอนนี้ยังบ่ลดขึ้นอันนี้ปัญหามันสิมีปลาบ่เท่านั้นล่ะท่วมหมดแล้วตะกี้ละแถวๆนี้ก็ท่วมหมดนี่แล้วอยากได้ผักบุ้งนี่แหละเอาไปเอ้ยมาหากินง่ายแค่น้อยยกสะดุ้งปอกนอกเฮียนมายกสะดุ้งหมดเลยแม่มันมีความสุขแค่พอเลยสุขอีหยังสิสุขพอได้ทำมาหากินอยู่บ้านอยู่เฮียนจะคล้องเนาะมันดูสะดุ้งอยู่ทั้งข้างทั้งขวาก็มีนี่แหละปลายอยู่ค่ะนี่เนี่ยจักสีมานประมาณเพราะเฮ้ยนั่งกี่ผ้ากันเป็นล่าปลาชะโดไปหาจุดที่อันนี้ให้อ้อยว่าไรว่าไรซุ้มนี่อ้อยตายไหมเลยเพราะอ้อยเพราะมันอยู่ในเขตของเคร
ื่อนอยู่นะเขาชิบว่ารับผิดชอบได้เขื่อนน้ำก็ต้องห่วงหลวงพ่อเอ้ยหลายแต่นายเนี่ยจะได้ลงอยู่โอ้เห็นกำลังพายเรือหาป่าไส้ด่างมันจะได้เนาะไส้ด่างเนี่ยมันเศร้าเนาะเออผมสิไม่อ่ะผมสิมาตัดเอาไว้เอากอผักบุ้งเอาไปใส่อยู่ในสวนเอาหรือตัดค่าค่าจะเว้าได้ก็ได้เอากอผักบุ้งที่มันขึ้นนี่นะเป็นคุ้มเป็นคุ้มเนี่ยไว้ไว้ในสวนว่ะถือสิดีไหมกำลังขับรถหาที่หมายอยู่นี่เป็นบ้านข้อน้องงูเหลือมเฮ้ยสารนัดวันที่เท่าไหร่ล่ะคือบ่ได้ไปศาลเลยฮะตายเลยบัดนี้ศาลนัดลืมวันศาลนัดบัดนี้ตายเอาขึ้นมาขึ้นวางสิวันเสร็จพอศาลนัดศาลนัดลืมตัวน่ะวัดแนบไปตัวนี้มันกระทันก็ได้ดีลืมไม่ได้ดีนี่เนี่ยช่วยได้ดีกำลังสิไปผมว่าสิพาไปลงอยู่อุทยานผมละมึงจอดรถจอดล่ามันก็ดีไหมคิดว่าวะไปจอดแล้วมึงเห็นกลุ่มเขาสิเห็นทัศนียภาพยังมืดเลยไหมไปเพื่อละตรงสถานที่พักแรมของเขื่อนอุบลรัตน์เลยของอุทยานของอุทยานวันของเขื่อนไปเรื่อยมาชิลีไทยทอดสดโดนเติมนิดนึงสิผ้าไปดำน้ำมือแรกมึงผลงานไปมือแรกผมจะเอาคลิปใต้น้ำเอามาออกอาการมือแรงคลิปที่ดำน้ำใต้น้ำที่ยิงป่าครับเอาออกอาการมือแรงฟ้าฝนดีครับปีนี้ว่าอย่างว่าดอกปลากระไร
ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรากำลังจะไปเดินทางไปยังจุดหมายที่ไปล่องเบิ่งป่าครับจิเบล่าปาชโดอีกประมาณ3 กิโลสิฮอดเรียกว่าบ้านวัดทาชิล่าแห่งโซนาชิขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามในการล่าปลาชโดครั้งนี้ครับโดนๆนั่นๆที่ในท้ายสดสดที่หนึ่งเพราะมีด่านนี้อยู่แถวนี้ว่ามีด่านนี้ที่ทาชิล่าเอ้าท่านเทพถามมาด้ะท็อปเบิ้งบ่ได้เขามาเบิ้งไล่สดบ่ถ้าเขามาเบิ้งก็ตามผมมาผมจะพาไปลงตรงอุทยานพร้อมลงมาหมองร้านกลางเต็นท์จริงๆถามว่าลงแถวนี้ได้บ่ลงแถวนี้ก็ได้นี่แถวนี้ก็ลงได้ถ้าอยากพาไปเบิ่งตรงร้านกลางเต็นท์เวลาคณะมากก็สิได้ไปกลางเต็นท์อยู่ทางในเลยไงมันบ่ได้เสียเงินแม่อุทยานบ่ได้เสียหรอกช่างวีบ่ไปเฮ็ดงานได้มื้อนี้ช่างวีสิไปมั่งไปเลือกอย่างญาติอ้อมลงมานี่แหมอ้อมลงมาข้างล่างนี่แหละอ
ฮ็ดล่องรับสกายวอล์กเด้อสกายวอล์กไกลที่แล้วเด้อเนี่ยผมสิมาลงตรงนี้เลยนี่เป็นอุทยานแห่งชาติผู้เก่าผู้พันค่ำอุ้ยแพ้ไม่พอเลยลาดยางเหรอตะกี้บ่ทันได้ลาดยางเด้อโอ้ยมาหยาคือหยังนี่วันนี้เขาเจ้าลาดยางมันเลยมันดีเลยอยากเห็นป่าชะโดเดี๋ยวสิเห็นเดี๋ยวสิเห็นโอ้ยลาดยางมันหรอมันดีแท้พ่อเอ้ยโอ้ยน้ำสิลงได้หรือตะกี้มันลงมันบ่เป็นจังซี่ดิแสดงว่าไม่ผิดแล้วบัดนี้โอ้ยบ่กอกเด้อเลยเก็บไปตะก้อยกุ้งดีแท้ไอ้ผมมาประชุมนั่นมันเพิ่นยังเห็นท่านได้แล้วอยู่ดีแล้วๆสบายเลยอันนี้ต้นล้านต้นล้านต้นล้านนี่ออกดอกตายเลยต้นล้านนี่ว่าได้ว่าได้ไปว่าได้เลยไปว่าได้โอ้นี่กลางเต้นเจ้ามากลางเต้นอยู่ด้านกลางเต้นตัวนี ได้ป่ะได้ครับได้ได้ปกติพุ่นไอ้ลั่นมันอยู่พุ่นไอ้ลั่นน่ะได้ครับได้ตามไสฮะตามไสพอที่แม่นแม่นป่ะสบายเลยอู้ยน้ําแม่นใสเจี๊ยบเลยพ่อเอ้ยเย็นบ่เยอะแม่งใสจริงลิงเลยน้ําใสเลยอ่ะเหมาะเลยเป็นป่ะสวัสดีครับอ๋อครับอันนี้มาทำอะไรมาสำรวจปลาครับมาดำน้ำดูปลาชะโดดูปลาประชุมอะไรครับนี่ประชุมของอุทยานเนี่ยค่ะจากที่ไหนคะอ๋อผมก็อยู่ที่นี่แหละอ๋อแล้วได้ประสานไม่ได้ประสานเรามาลงเราไม่ได้อยู่ที่เรามาจอดรถแล้วเราก็ไปอ่ะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับผมดีอยู่ทางพี่ยันอ๋อ9ครับผมอ๋อครับผมมีอะไรให้รับใช้ครับผมประชุมอยู่บี้ครับพอดีครับครับคณะเพิ่นออกทริปมาเพิ่นอยากมาดำน้ำเบิ่งปลาที่นี่ผมเลยบอกว่าถ้าดำน้ำเบิ่งปลาถ้าสิเอาเรือลงตรงนี้น้ำมันน่าสิใสตรงนี้กันออกไปข้างนอกครับอ๋อครับครับบ่ได้มาเฮ็ดรบกวนยังอยู่นี่ครับอ๋อครับครับครับขอบคุณครับ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 ขอบคุณนะครับขอบคุณครับนึกว่าประชุมอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตลงยินดีโปรโมทให้อุทยานพร้อมนั่นๆนี่อันนี้ไล่สดอยู่ครับอ๋อครับครับท่านมีอย่างที่ฝากเอ้าเขาไม่มีทั้งไหนท่านเป็นอันท่านเป็นหัวหน้าคนใหม่แม่นบ่ครับครับผมครับผมโอเคยินดีได้รู้จักครับครับผมปีนี้เอาว่าเรื่องหอประชุมของเขากันผมไม่เห็นแล้วผมประทับใจไอ้หอไอ้บ้านพักอ่ะครับผมที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับถ้านักท่องเที่ยวซีมาเนี่ยเขาคิดเขาห้องมือละเท่าไหร่ถ้าเป็นเรือนนอนที่2ชั้นอ่ะครับเป็น2ชั้นเนี่ย40คนค่ะมี20เตียงก็ 4,500 4,500 ต่อคืนก็เป็นต่อคืนห้องใหญ่ห้องใหญ่มีแอร์2ชั้นมีห้องน้ำมีที่พักมีเตียง2ชั้นมีที่นอน 4,500 ต่อเดือนคือตายเลยต่อคืนครับผมท่านจะมา40 50คนเรื่องของท่านแยกชายหญิงครับจะแยกชายหญิงอ๋อแยกชายหญิงใช่ค่ะชาย40หญิง40มาครอบครัวไม่ได้ครอบครัวเพราะว่าเขามาครอบครัวตรงบ้านเป็นหลังครับผมต้องเป็นหลังหลังนึงเท่าไหร่ครับหลังละ 1,200 บาทค่ะถ้ามาวันปกติวันธรรมดาก็840อุ้ยถูกครับผม6คนค่ะพักได้6คนหลังนึง6คนครับอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรครับเข้าได้ครับได้ขอเบอร์อุทยานเลยได้อุทยานเอาหรือเบอร์เราเบอร์อุทยานดีกว่าครับขอเป็นเบอร์อุทยานครับ063ค่ะครับ648ครับ4821ค่ะเบอร์ที่063 648 648 4821ใช่ครับผมได้มาประชุมเรื่องสกายวอล์กอยู่ที่นี่แล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วก็ประทับใจมากครับครับถูกมากนะครับที่จริงวันนี้10โมงท่านผู้ว่าจะมาประชุมพอดีท่านเลื่อนด่วนอ๋อครับครับเรื่องสกายวอล์กอะไรนะครับเอาล่ะครับครับผมโอเคขอบขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ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 ผมครับฮะเออสวัสดีครับมันใสคักเป็นในสถานที่ป่ะนี่จำเลยครับต้องขอบคุณนี่นะทีมคนนะครับที่เป็นเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้อีกครับนอนได้40คนคืนละ 4,500 มีแอร์ด้วยเนี่ยมันมูคณะบ่หมอซ้อมเอาสิภาคกิ๊กแม่เพราะว่าก็มันมาหลายภาคกิ๊กแม่บ่ได้ชายหญิงแยกชายหญิงแล้วก็ถ้าเป็นหลังคือวันปกติ800บาทนอนได้6คนอยู่ริมน้ําเลยอ่ะครับบ้านพักเป็นหลังติดแอร์โอ้น่าแต่ถ้าเกิดของพวกเรามานอนตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นกลางแม่น้ำนี่ป่ะครับโอ้ยกลางอะไรครับหน้าไม่เคยท่วมหลายขนาดนี้มันสิเป็นลานยาวลงไปเลยแล้วก็สิมีเลนรอบกองไฟครับห้องน้ําใส่ห้องน้ํานี่ห้องน้ํานี่ใกล้ๆนี่นี่ห้องน้ํามีห้องอาบน้ํามีหยังเรียบร้อยเลยครับสถานที่ตรงนี้มันอาภัพนิดนึงจะขาดการโปรโมทประชาสัมพันธ์คนเลยบ่รู้ว่าไอ้อยู่ตรงนี้มันมีแรงที่ท่องเที่ยวดีๆแล้วก็สามารถจัดกิจกรรมกลางเต้นได้เพิ่นก็บ่คิดตังค์นี่นะครับหัวหน้าอุทยานใจนี่กลางเต้นได้บ่คิดตังค์เขาเจ้าตกใจว่ามาหยังคือรู้จักหม่องนี้นะคือปกติคนภายนอกสิบ่ค่อยรู้จักสถานที่จุดนี้เลยครับเดี๋ยวเอาลงช่องด้วยนะอาจารย์เอกโปรโมทให้อุทยานด้วยคนน่าใจดีมาต้อนรับเลยจริงๆอุทยานใจดีมากเดี๋ยวทำรายละเอียดถามป๋าได้เลยตกใจแล้วมาเศร้าหลายเรื่องดีเนี่ยธรรมดาต้อนรับเองเลยท่านก็ให้เกียรติต้อนรับดีได้เนี่ยคันบ่มาอะไรเฮานี่ฮะยิงป๋าได้บ่ได้ได้เมื่อกี้ก็ลืมซื้อไม่รอป๋าจะโดนเมื่อกี้ลืมซื้อพวงมาลัยมาที่ขาข้างต้องแล้วเขาเป็นเกียรติลาไปกระโดดลาป้าน่าไม่คือใส่แห้งเลยโอ้ยลืมเอาเสื้อชูชีพมาชูชีพอยู่บ้านมีอยู่ในเออเอาแม่เอาลงไหมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคำอ้าวคุณวิชาญสวัสดีครับคุณวิชาญราชโดทานได้ทานได้ครับทานได้ครับใช้เพิ่นอยากเห็นปลาชโดใช้ยุ่งมองในปลาชโดเฮ้าผ้าไปเปิดเบิกปลาชโดจากตัวนู้น
ทั้งไหนอ่ะได้ใช่ไหมได้เลยถ้าเจ้าอยากเห็นปลาชะโดเปิดปลาชะโดให้ดูหน่อยเอาเปิดดูปลาเป็นปลาอันนั้นเนาะโอ้ซุ่มซุ่มตัวใหญ่ๆใครมันแล้วเหลือตัวน้อยๆนี่แหละตัวน้อยๆนี่แค่บางส่วนครับนี่บางส่วนซุ่มตัวใหญ่ใครมันแล้วเหลือแต่ซุ่มตัวน้อยๆยังวะเอาเตรียมตัวเฮ้าครับไปสายเอาคนนึกว่าประเดี๋ยวแม่คุณเคยทำมั่งมือป่ะเนี่ยเรื่องหายก็ไม่รู้เกาะกลางหายเลยใส่เกาะปากแก้วอยู่เกาะตรงที่มีเกาะอยู่ใส่ปากแก้วอยู่นู่นอยู่นู่นปากแก้วอยู่นู่นขี่รถไปเป็นแป๊บเดียวมันจะมีเกาะอยู่ฝั่งคุณนะครับอ้าวนี่ปากแก้วอยู่นู่นสารวุฒิหัวโตสวัสดีครับมวนได้มวนได้มือหนาเขานัดกันมาโหลดเนี่ยหน้ามันบกง่ายดอกปีนี้แต่ว่าวันนี้น้ำทั้งนี้มันคือใสน้ำฟังทั้งหมดมันคือคุณเหรออ๋อครับไม่ใส่ที่กุ้งความไม่กุ้งครับกุ้งแมนกุ้งกลางแต่ว่าคำว่าข่าวอะไรกันอยู่ทั้งคืนครับปลาอยู่มั่งปลาแก่ปลาแก่บางไหนนี่ครับเด่นนะที่ปลาแก่ทั้งที่ไม่ใช่ไม่เห็นหลายไปเป็นตัวก่อนก็ได้ข้าวเรือลงโอ้ยลืมเอากล่องเกลือมันลืมกล่องอยู่นี่เอากล่องก่อนเดี๋ยวสิเอากล่องก่อนเอากล้องอีกตัวต้องใส่โกโปอีกตัวอุปกรณ์มีเพียบเมื่อพอเลยไม่ต้องห่วงหรอกเข้ามาในรถหรอเดี๋ยวได นี่เป็นอาวุธมีทั้งยาวทั้งสั้นอ๋อมีทั้งยาวทั้งสั้นว่ายน้ำเป็นมรคับป๋าเว้ยพอมีเสือชูชีพอยู่เบิ่งหำคนกันนะตอนนี้มันหนาวฮอตไปแล้วประชาสัมพันธ์ที่พักของอุทยานแห่งชาติผู้เก่าผู้พันค่ำเด้อเป็นที่พักนอนได้40คนนอนได้40คนเตียง2ชั้นติดแอร์คืนละ 4,500 บาทโอ้ยถือคักคืนละ 4,000 กับคนละตัวคนละ200 4ถูกคนละ100ถือคนละ120บาทคืนนึงครับขันมา40คนถือคนละ120บาทต่อคืนที่พักถือเยอะครับถือบ่ถือเยอะครับ4,000 4,000 หานอนได้40คนแต่ครับ40คนนี่เป็นเตียงมีแอร์พร้อมเนี่ยอาคารนอนพุ่นน่ะ2ชั้นพุ่นน่ะมันเป็น
ป็นจะมาครับอากาศมันดีครับเนาะอากาศดีแล้วมันเป็นเงียบเงียบเป็นมิดชิดแล้วก็ปลอดภัย 100% เพราะว่ามันอยู่ในเขตอุทยานนะมีเจ้าหน้าที่เขาดูแลแมนแมนมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แมนเสียงดังบ่ได้ดิบ่ได้บ่ได้ครับมีกฎกติกาเออเป็นปาร์ตี้เบาๆน้ำล่างก็ได้เออนี่เด้หม่องนึงหม่องนี้ก็เป็นล้านสำหรับจัดนี่ได้นี่เรือลงจอดย่ำเยินโตโน่มันใส่ชุดนี่เหรอบอครับน่าจะบางกว่านี้ครับน่าจะบางชุดดีมันซื้อพร้อมใกล้ตัวด้วยครับครับถ้าไม่ได้ใส่ถ้าแบบนี้ก็โอ๊ยบ่จมนั่นน่ะตอนเด้อตอนอยู่สิก็บ่จมพร้อมกำลังแต่งกำลังคิดอยู่กำลังแต่งมีเนื้อตู่ให้ป๋าตั้งชุดนะไหวเอาเป็นกำลังใจแห่งข้างบนดีแล้วว่าตั้งบ่อไปทั้งป๋าบ่อไปครับรับนั่งได้หาหกคนบนเครื่องสิบขาแรงรับนี่ก็สี่ไอ้เครื่องสามสิบเท่าไหร่ครับรับนี่ก็สี่ปลายเกียร์รับนี่ก็ลบไปสี่หกคนครบเจอกับมิจโจมิจโจไม่เอามิจโจมีไอ้เสกเลยครับแล้วปาร์ตี้แบบฟืนรับนี่กับสามรับละสี่ล่ะสรุปรับละสี่ผมกับไปกันนั่นเบาโอ้ก็ต้องลงโอ้เดี๋ยวลงหนึ่งก็ดีรับละสี่รู้ได้ที่เรื่องขับเรือให้ปังโอ้ยไม่อยากเอาแกไปจอดไว้คือแกต้องมาชีพไว้ใช่ป่ะไม่ถึงถ่ายมือถึงถ่ายไรสดไม่ใช่ปัญหาเนาะไปนั่นแหละคือปัญหาผลงานนี่มีเขาตั้งในป่าจบหน้าปลาจะโตปุ้นยิบหมวกให้พี่หน่อยอยู่นี่หลบเจ็ดโมงแล้วจังหวะเป็นจ้อยหัวต่อคนอ่ะหืมแตกมันเฝ้ามันเฝ้ากันเจ้าของมันโดดเลยอ่ะดูเชือกอะไรหน่อยสวัสดีครับถ่ายสัก5นาทีก็ได้ตอนละ5นาทีใส่ชัดอยู่ในรถเลยอยู่ในกล่องมันน่ะว่างอยู่เบาะหลังกำลังเตรียมลงเอาข้าวไว้กี่กิโลกรัมครับป้าวันนี้เอาข้าวอยู่พวกยายบุญเอาชิ้นเลยอยากไปเบิ่งน้ำได้มาได้ยายเด้อน้ำใสคักได้ยายเย็นทนายเลยน้ำมันหลายคักคิดว่าน้ำมีไซส์ปานนี้ไหมน้ำใสเลยด้วยครับถ่ายใต้น้ำด้วยไหมครับป้าถ่ายครับถ่ายใต้น้ำครับถ
ถ่ายใต้น้ำนั่งมาครับมีกล้องโกโปรใช้กล้องโกโปรท้ายอะครับเอาพวกได้บ่ทันเหี่ยวไปเหี่ยวกันเด้อไม่มันเงียบไปใส่เก่งทีฮะเนี่ยนะเอามาปิ้งเนี่ยได้โอ้ยได้ฮอตปิ้งฮอตย่างฮอตลาบฮอตก้อยพอเลยเห็นว่าละปุ่นอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเพิ่นมาประชุมเนี่ยมาประชุมประชุมแล้วก็จะนอนในอุทยานโอ้ยังดีเลยพ่อไอ้พุทธมังงอนมังกว้างใหญ่ขนาดนี้นี่เป็นสำนักอุทยานแห่งชาติเพื่อนให้เศร้าผมว่าเนี่ยใจว่าเศร้าหลังแล้วเท่าไหร่นี่นี่ว่าเนี่ยใจเด้อแล้วเพื่อนให้เศร้าหลังแล้วเท่าไหร่น้ำใสดีครับมันสิบตายสิต้องไปกินน้ำก่อนนี่มันสิหิวน้ำเลยนี่ลงไปนี่ว่าไงอยู่ในถังอันยิ่งมาแต่ทางภูเวียงครับยิ่งมาแต่ทางภูเวียงยังมันง่ายกว่านี้นี่ผมนึกว่ามีคนนอนอยู่ไหมมีคนนอนนี่เต้นมันง่ายว่าไม่เตียงนี่เต้นมันง่ายเลยเด้อเห็นแบตเตอรี่ป่ะล่ะบ่ครับบ่เอานี่อันนี้ก่อนนี่ต้องเอาก้อนใหญ่ก้อนหน่อยก็ได้เดี๋ยวกินน้ำจะข้ามก่อนเดี๋ยวให้ปุ้นหาบ่พอดอกอันนี้ใส่บ่ได้เขาไม่ต้องใส่เกือบลงไปด้วยเนาะฮะลองเขาถอดไปทั้งทีที่บ่เสียทีเขาถอดไปนี่ลองเขาที่บ่เสียทีถอดไปในรถนี่แหละที่เขาไม่เคยที่บ่เปียกทีลองเขาเปียกกันเนาะไม่เดือดพันกันเพื่อที่จะได้ไล่กันนะเอาไม่ขวดเบียร์ด้วยวัดขนาดมาวัดขนาดเดี๋ยวนี้เอาไว้ก่อนซุ้มตัวใหญ่ๆขายไม่แล้วเหลือตัวน้อยๆเนี่ยก็เอ้ยตัวละ4โลต้องถอดรองเท้าก่อนนี่บ่ได้เกินเครื่องก็เริ่มฮ้อนอีกแล้วอ
มันมีหัวรองเท้าแตะด้วยเขานั่งตรงไหนนั่งตรงข้างหน้าสิหน้าก็ได้กลางก็ได้ครับนั่งหน้าดีกว่าใช้หน้าแบบไหนนั่งกลางแล้วกันสิมันหอมเนาะสิรอกันไปตากแดดผู้ดีอยู่เฝ้าของอ่ะโอ้โอ้ครับสิโอ้กับแม่นสิขึ้นแล้วได้พอเอ้ยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปุ๊ดไปขั้นพุ่นเด้อครับไปคนละขั้นฮะไปห้องไม่ไปห้องเดี๋ยวดาดเปียกแล้วสังขังนะครับโอ้ยมันเปลี่ยนอยู่แล้วสังขังอ้าวใครไม่เป็นสังขังบ้างอ่ะเดี๋ยวพวกคนดำมาขึ้นเรือดาดเปียกเด้ดาดเปียกย่ำขึ้นมาหนามเต็มเรือเลยแม่นเหรอแล้วไหลใครส่งไงบ่ะเออเปียกอะไรเนี่ยคาถาว่าคันไหมล่ะคันครับบ่เมียงมันว่าท่านเบิดเมียงเมียงมันว่าท่านคังไหมล่ะสังขังอ่ะเมียงมันว่าท่านแรกสิอ่อนเรียบฮะเอาตัวแรงฉันเดี๋ยวจะผูกไว้หุ่นมันเชียงข้างเขาอ๋อหนามใส่หนามไม่นอนปิดตะกอนแดดเนี่ยยังมาตรวจตาเด้อเปลี่ยนเป็นภาพแนวนอนมาได้แนวนอนผมตั้งยากข้าท่านก็ต้องไล่สดไหมข้าท่านไล่สดไหมก็ได้ได้ชดไม่ผู้ใดเขามาออกไปเด้อกระสันผู้ใดชดไม่เป็นแนวนอนก็ได้เอาเออเอาแนวนอนภาพมันก็ได้มุกควางเนาะโอเคเดี๋ยวผมสิไล่ชดไม่เป็นภาพแนวนอนด้ะแนวนอนด้ะเอาแนวนอนไม่ค่อยที่เต็มจอดีเขามาไม่ออกแล้วเขาไม่เดี๋ยวผมสิถ่ายทอดชดไม่นะครับสวัสดีครับ